ในประเด็นต่อไปนะคะก็จะอธิบายในรายละเอียดนะคะอย่างเช่นเหตุสุดวิสัยซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเช่นเกาะเนี่ยจมหายไปหมดนะคะหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสสัญญาได้นะคะเหตุเหล่านี้อาจจะทำให้คู่ภาคีเนี่ยจดแจ้งการไม่ใช้หรือการสิ้นผลของสสัญญา เอาไว้ในส่วนที่สัญญาได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ไปกระทบต่อพันธะกรณีของรัฐผู้ภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศก็ได้นะคะต่อไปก็มาดูในเรื่องของขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาใน ปีคิตศักรา1969นะคะอนุสัญญาฉบับนี้นั้นใช้บังคับเฉพาะกับส่วนที่สัญญาที่ทำระหว่างรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ประมวลาจารีประเพณีระหว่างประเทศมา,าใช้ในการทำสนที่สัญญาแต่ว่า ในบางจารีประเพณีที่ไม่ได้ประมวลไว้นะคะก็ยังคงมีการใช้บังคับอยู่นะคะอย่างเช่นคํานิยามของสนทิสัญญานะคะซึ่งในคํานิยามของสนทิสัญญานั้นกําหนดไว้ว่าหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่ทําขึ้นโดยรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าทําขึ้นเป็นตาสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับ และไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกตาสารนั้นอย่างไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำนิยามดังกล่าวเนี่ยจึงหมายถึงการที่รัฐนะคะได้ทำความตกลงระหว่างประเทศขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะาตามบทบัญญัติของมาตรา2ทับวงเล็บ 1A นะคะแต่ว่าความหมายของส่วนที่สัญญาตามกฎหมายจารีตประเพณีนั้นยังรวมไปถึง ส่วนที่สัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรได้ด้วยนะคะซึ่งวิวัฒนาการมาจากหลักเรื่องอกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำนะคะเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้นว่าส่วนที่สัญญาที่ทําด้วยรายลักษณ์อักษรจะไ,ไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา2นะวงเล็บ1วงเล็บ A ก็แล้วแต่ แต่ถ้าสนที่สัญญาใดที่ทำขึ้นระหว่างตัวแทนของรัฐเช่นประมุกข,ของรัฐร่วมกันถึงแม้นจะทำด้วยวาจาแต่เข้าลักษณะของสนที่สัญญาก็เป็นสนที่สัญญาได้นะคะซึ่งในกรณีนีน้แม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันนะคะ มีการทำส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce หรือพานิชอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องใช้กระดาษนะคะหรือที่เรียกว่า paperless นะคะก็เลยทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยการทำส่นที่สัญญาที่ไม่ได้ทำบนกระดาษนะคะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำส่นที่สัญญาระหว่างกัน ก็มีผลเป็นส่วนที่สัญญาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้า,าบทนิยามของอ,อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยส่วนที่สัญญาก็าแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าอนุสัญญากรุงเวียนนานั้นประมวลมาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศแต่ถ้าส่วนใดที่ยังไม่ได้ประมวลอยู่แต่ ก็ยังมีผลเป็นส่วนที่สัญญาก็ไม่ได้ไปลบล้างหรือไปทําให้ส่วนที่สัญญานั้นไม่เป็นส่วนที่สัญญาแตกประการใดนะคะ,ะจารีตประเพณีส่วนใดที่ยังบังคับใช้อยู่แต่ยังไม่ได้ประมวลก็ยังคงมีผลเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศต,ต่อไปนั่นเองนะคะในส่วนต่อไปก็คือหลัก การที่สําคัญในการทําส่วนทิสัญญาเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากส่วนทิสัญญานั้นมาจากการแสดงเจตจํานงของรัฐนะคะหลักการพื้นฐานของส่วนทิสัญญาจึงต้องประกอบไปด้วยหลักการแห่งอํานาจอธิปไตยของรัฐในการทําความตกลงระหว่างประเทศซึ่งปกติรัฐนั้นมีความเท่าเทียมกันนะคะไม่จําต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดใดๆแต่เมื่อรัฐเนี่ยยอม ลดอธิปไตยลงบางส่วนเพื่อมาผูกพันตามสนิสัญญาด้วยการแสดงเจตจำนงนะฮะรัฐก็คือได้ใช้อำนาจอธิปไตยของตนเพื่อผูกพันตามสนิสัญญานั่นเองนะคะหลักที่สำคัญต่อไปก็คือหลักการทำสนิสัญญาโดยสุจริตหรือที่เรียกว่า Good Faith นะคะจะต้องมีเสรีภาพในการแสดงเจตนาโดยสมัครใจ และเมื่อได้แสดงเจตนาดังกล่าวแล้วสัญญาย่อมผูกพันตามหลักปักดา้าซุนเซเวนดานะคะโดยเหตุนี้ส่วนที่สัญญาทุกฉบับที่กระทําโดยรัฐโดยถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศด้วยหลักสุจริตด้วยเจตนาด้วยความสมัครใจที่จะผูกพันตามส่วนที่สัญญาเมื่อได้ทำสนที่สัญญาไปแล้วจะมาอ้างกฎหมายภายใน ว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำสนธิสัญญาเพื่อไปลบล้างพันธกรณีที่กระทำต่อระหว่างประเทศนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นในทางระหว่างประเทศก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะคะทำสนธิสัญญาไปแล้วเดี๋ยวรัฐนู้นก็กล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายภายในมาลบล้างความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะไปทำสนที่สัญญาจึงควรต้องดูให้ดีสัก่อนว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในว่าอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีตัวแทนของรัฐนะคะอย่างเช่นต้องระลึกไว้เสมอว่าเ,เ,เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทำสนที่สัญญาอะไร mm. ก็จะผูกพันในฐานะที่เป็นสนทิสัญญาเลยนะคะสิ่งที่จะกล่าวอ้างไม่ผูกพันตามสนทีสัญญาได้ก็มีแต่ กฎหมายภายในที่สำคัญยิ่งอย่างเช่นรัฐธรรมน,นูญแต่ว่าในข้อนี้จะต้องมีองค์ประกอบสองประการนะคะก็คือว่าขัดต่อกฎหมายที่สำคัญยิ่งและคู่ภาคีทั้งหลายได้รับทราบแล้วนะคะเพราะฉะนันลำพังแค่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างเดียวจึงไม่เป็นเหตุให้อ,อ้างความไม่ผูกพันในส่วนที่สัญญาได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะและการที่ประเทศอื่นเนี่ย จะมารู้ความอของกฎหมายที่เป็นสำคัญเช่นรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆเนี่ยประเทศในโลกนี้ไม่มีหน้าที่ต้องไปรู้กฎหมายของประเทศอื่นนะคะดังนั้นถ้าในกรณีเช่นนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังก่อนที่จะไปทำสนที่สัญญานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะส่วนบทนิยามนั้นอาจารย์ก็ไดอ้อธิบายไปแล้วนะคะว่าได้หมายถึง การทำส่วนที่สัญญาด้วยลายลักษณ์อักษรของรัฐต่อรัฐด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับนะคะต่อไปก็มาดูประเภทของส่วนที่สัญญานะคะประเภทของส่วนที่สัญญาก็แบ่งเป็นจำแนกด้วยจำนวนของผู้ทำสนที่สัญญานะเช่นเป็นส่วนที่สัญญาทวิภาคีส่วนที่สัญญาพหุภาคีนะคะหรือแบ่งประเภท จากสถานะของผู้ร่วมทำสนิสัญญาหรือพิจารณาจากชื่อเรียกประเภทต่างๆนะคะซึ่งสนสัญญาอาจจะมีชื่อเรียกหลายประการด้วยกันนะคะสำหรับประเภทของสนสัญญาที่พิจารณาจากผู้เข้าร่วมทำสนสัญญานะเช่นสนสัญญาที่ทำโดยประมุขของรัฐนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสนสัญญาที่สำคัญนะกาะทำโดย พระมหากษัตริย์พระราชินีเป็นต้นนะคะประเภทที่สองกระทำโดยรัฐระหว่างรัฐต่อรัฐอาจจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะส่วนที่สัญญาที่กระทําโดยรัฐบาลนะคะอาจจะเป็นส่วนที่สัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเทคนิคนะคะส่วนที่สัญญาที่กระทําโดยรัฐมนตรี หรือแม้กระทั่งส่วนที่สัญญาที่กระทําโดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามส่วนที่สัญญาทุกฉบับต้องอได้รับการมอบอำนาจนะคะส่วนส่วนที่สัญญาที่กระทำโดยประมุขของรัฐที่มีความสำคัญสำคัญนั้นเนี่ยมักจะมีน้อยครั้งนะคะเพราะว่า ต้องสำคัญจริงๆนะคะสำหรับตัวอย่างของส่วนที่สัญญาดังกล่าวนักศึกษาสามารถดูได้ในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ชื่อของส่วนที่สัญญาก็มีตั้งแต่คำว่าส่วนที่สัญญาเองนะคะอนุสัญญาพิธีสารพิธีสารลงนามบันทึกการเจรจาความตกลงนะคะหรือหนังสือแลกเปลี่ยนข้อตกลงข้อบัญญัติปฏิญญาบันทึกความเข้าใจนะคะบันทึก ความตกลงชั่วคราวกรรมสารสุดท้ายกรรมสารทั่วไปข้อตกลงของฝ่ายบริหารข้อตกลงและกรรมสารนะคะซึ่งชื่อของสนที่สัญญาเหล่านี้นั้นไม่ได้มีความ แตกต่างในเรื่องของระดับสักชั้นของตัวสนสัญญานะคะเพราะว่าสนสัญญาเหล่านี้ไม่ว่าจะมีชื่ออะไรก็จะมีความเท่าเทียมกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าในบางกรณีนะคะชื่ออาจจะส่อสแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผู้ทำบ้างหรือประเภทของสนสัญญาบ้างนะคะเช่นประเภทของส,สัญญาที่กระทำแล้วมีฐานะเป็นการก่อให้เกิด มูลฐานทางกฎหมายอย่างเช่นตัวนุสัญญากรุงเวียนนาเองนะคะก็ถือว่าเป็นสนทีสัญญาที่ทำขึ้นเป็น law making treaty นะคะปกติสนที่สัญญาทุกฉบับนี้เป็นบ่อเกิดของกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสนธิสัญญาประเภทนี้เป็นการประมวลจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาจนกลายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับกับทุกประเทศนะคะ ในเรื่องของสนทิ่สัญญายังมีสาระสำคัญอย่างเช่นการสิ้นผลของสนทิ่สัญญาดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ามีตั้งแต่การกำหนดไว้ในสนทิ่สัญญาหรือมีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือเหตุโมฆะอื่นๆอย่างเช่นสนทิ่สัญญานั้นเนี่ยไปขัดต่อ,อกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ กฎหมายชนิดนี้นะคะไม่อาจที่จะละเมิดได้นะคะการทำสนธิสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญเช่นนั้นก็จะทำให้สนธิสัญญาโมฆะหรือสนธิสัญญานั้นทำขึ้นมาแล้วแต่ต่อมาได้เกิดกฎหมายชนิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเรียกว่า j u s สก g เจนนะคะ ส่สนที่สัญญาดังกล่าวก็จะสิ้นผลไปนะคะหรือสนที่สัญญานั้นกระทำขึ้นเพราะถูกบังคับค่มขูคู่เข็นนะถูกกลช่อชนนะคะสนที่สัญญานั้นก็จะเสียไปเนื่องจากในกฎบัตรสาประชาชาติเองก็รองรับในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่จะไม่ถูกบังคับนะคะดังนั้นถ้าสนที่สัญญาใดาทำขึ้นเพราะถูกข่มขูนะะถูกกลช่อชน ซึ่งถือว่าไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาโดยสมัครใจส่วนที่สัญญาดังกล่าวก็จะมีผลโมฆะนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการที่ส่วนที่สัญญาทําขึ้นโดยตัวแทนซึ่งไม่มีอำนาจหรือกระทําการเกินขอบอำนาจนะคะในกรณีที่ไม่มีอำนาจเลยนะคะอันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ตัวแทนของรัฐแต่ถ้าเป็นตัวแทนของรัฐแต่ กระทำเกินขอบอํานาจอันนี้ก็ต้องกลับมาให้รัฐเนี่ยแสดงเจตนาให้สเสียบันในผลของการกระทําว่าที่ทําไปแล้วนั้นรัฐให้การผูกพันนะคะซึ่งอันนี้เป็นคนละเรื่องกับการให้สเสียบันตัวสนทสัญญานะคะกฎหมายสนิสัญญานั้นเป็นกฎหมายที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าทําสนิสัญญา จำนวนมากกับหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่สัญญาทางเศรษฐกิจนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะจะได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจกฎหมายส่วนที่สัญญาโดยสังเขตในเบื้องต้นนี้ค,ะค่ะ <c oughs> ก็หวังว่าการบรรยายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและท่านผู้ชมที่สนใจนะคะ สวัสดีครับนักศึกษาที่เคารพทุกท่านครับช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอสาระสำคัญในเรื่องในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องขององค์การสหประชาชาติหรือสหประชาชาติอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติมาสนทนาในวันนี้คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรนุชเปี่ยมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านอาจารย์นั้นเป็นนักวิจัยอาวุโสข,ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นกรรมการในกลุ่ม ผลิตชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศและเป็นผู้เขียนเนื้อหาในหน่วยนี้ท่านอาจารย์ครับนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้ของเรานั้นนะครับได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของสหประชาชาติไว้พอสมควรนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงความเป็นมาของการสหประชาชาติอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก่อนที่จะไปถึงองการสหประชาชาติตรงนี้ผมอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ได้ช่วยกล่าวแนะนําในเรื่องของการศึกษาองค์การระหว่างประเทศก่อนครับท่านอาจารย์ครับว่ามันมีแนวคิดทฤษฎีอะไรยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ การศึกษาองค์การระหว่างประเทศเนี่ยที่ต้องมีแนวคิดทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาจับเนี่ยเพราะว่าเราสามารถมองบทบาทขององค์การระหว่างประเทศจากหลากหลายมิติด้วยกันแล้วก็สามารถจะมองแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็เลยมีจะเรียกว่าหลายทฤษฎีนะครับแต่ละทฤษฎีก็จะมองแตกต่างกันไปยิ่งทฤษฎีมีจานวนมากทีนี้ในที่นที่ผมอยากจะพูดเร้าๆสัก 2- อสาทฤษฎีนะซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีหลัก ในการมองนะที่ทริษดีแรกก็คือแนวคิดที่เราเรียกว่าสัจจนิยมนะสัจจนิยมหรือว่าเรอเรลิซึมในในทฤษฎีก็จริงก็เป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับครับทีนี้ทฤษฎีด้านนี้ก็จะเน้นที่บทบาทของรัฐนะเน้นที่เรื่องของอำนาจรัฐอะไรต่างๆนี่เพราะนั้นเมื่อมามอง อ,องค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะพูดอย่างง่ายๆค่อนข้าง,างรวบรัฐนิดนึงเนี่ยก็คือคจะเป็นแนวทฤษฎีที่มองมองบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยในแง่ของการเหมือนกับเป็นเครื่องมือทางนโยบายของรัฐนะเพราะว่าตัวแสดงสําคัญนะก็ยังอยู่ที่รัฐนะก็คือหมายความว่ารัฐยังเป็นตัวกําหนดแนวทางอะไรต่างๆเนี่ย ถึงแม้ว่าในระดับหนึ่งตัวองค์การระหว่างประเทศเองอาจจะมีบทบาทโดยอิสระโดยเอกเทศนอกเหนือไปจากรัฐเนี่ยแต่จริงแล้วในการกําหนดแนวทางนโยบายหรือการทําอะไรได้ไม่ได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับรัฐเป็นสําคัญครับรูปธรรมอันหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงอํานาจรัฐเนี่ยก็คือบทบาทหรือว่าอํานาจของอาชาติที่เราเรียกว่า,าสมาชิกถาวรในคณ,ณะมนตรีความมั่นคง สาระชาชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสารพชาชาติจะมีอำนาจที่เรียกว่ามีอำนาจยับยั้งมีอำนาจหรือสิทธิยับยั้งะฉะนั้นองค์การสารพชาชาติจะตัดสินใจในเรื่องใดโดยเฉพาะอย่างยิ่เป็นเรื่องทางนโยบายเรื่องสำคัญสำคัญสำคัญชาติที่เป็นสมาชิกถาวรสามารถใช้สิทธิยับยั้งได้ก็คือหมายความว่า ไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าถ้าชาติที่ที่เป็นเป็นเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงใช้ใช้สิทธิยับยั้งหรืออํานาจในการยับยั้งเนี่ยอันนี้ผมย้ำนะว่าที่จริงแล้วสถาบันชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นต่อไปว่าก็สามารถดําเนินการอะไรได้โดยค่อนข้างจะเอกเทศนะอาจจะเรียกว่าในภาษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือเป็นตัวแสดงอันหนึ่งนะเป็นตัวแสดงอย่างหนึ่งในในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยแต่ว่าแนวคิดสัจญานิยมเนี่ยก็จะมอง ว่ารัฐยังมีบทบาทสําคัญน,นะอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยอำนาจในการใช้สิทธิยับยั้งของรัฐเนี่ยก็แสดงว่ารัฐยังเป็นกลไกลสําคัญอยู่ครับทีนี้อีกแนวคิดอีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเสรีนิยมนะเสรีนิยมเนี่ยก็อาจจะมองมองตรงข้ามกับสัจจนิยมเสรีนิยมหรือลิเบอรัลิซึมเนี่ยนะครับในขณะที่สัจจานิยมเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของความขัดแย้ง นะคือจะมองว่าชาติแต่ละชาติเนี่ยอยู่โดยตนเองโดยเอกเทศจะต้องป้องกันตนเองต้องมีกองทัพของตนเองเลยต่างๆเพราะฉะนั้นก็ห่วงกังวลในเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาติเป็นสําคัญคแต่ว่า,เ,าเสรีนิยมเนี่ยจะมองตรงข้ามก็คือเราอยู่ในโลกที่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐต่างๆร่วมมือกันมากกว่าขัดแยง้งนะไม่งั้นโลกก็คงปันป่นป่วนวุ่นวายตลอดเวลานะโลกก็จะมีความร่วมมือแน่นอนความร่วมมือเนี่ย นะก็มีแทบจะทุกด้านนหลายด้านเ<ท>ศรษฐกิจการคา้าการเมืองความมั่นคงอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าประเด็นสานคัญก็คือว่าแนวคิดทฤษฎีแบบนี้จะเห็นศักยภาพของความร่วมมือนะในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆแล้วก็ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือชาติต่างๆนอกจะมีศักยภาพในเรื่องการร่วมมือในด้านต่างๆแล้วเนี่ยความร่วมมือมักจะต้องอาศัย การจัดระเบียบในเชิงสถาบันนะฮะคืออยู่เฉยๆรัฐต่างๆก็คงไม่มาร่วมมือกันเองนะจะต้องมีการจัดระเบียบทางสถาบันนะเพราะนั้นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่สําคัญมากนะของการในการจัดระเบียบทางสถาบันนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแนวคิด ในวิธีการมองจากจากแนวคิดที่เรียกว่าเสรีนิยมนะทีนี้ผมอยากจะเย้่มอยากจะพูดถึงอีกแนวคิดทางทฤษฎีเดียวนะเพราะว่าที่จริงจะพูดเรื่องทฤษฎีมันคงไม่จบนะครับเยอะแยะมากเนี่ยอีกแนวคิดหนึ่งเรียกว่าเราเรียกว่าทฤษฎีประกอบสร้างอันที่ประกอบสร้างนี่ก็มาจากความคิดทางด้านสังคมที่สุ่แล้วก็คือสังคมเนี่ยในแนวคิดทางด้านสังคมวิญยาณเนี่ย ก็จะมองว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหรือยึดถือหรือเข้าใจว่าเป็นความเป็นจริงเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะเราเรียกประกอบสร้างคือ construct เนี่ย construct ที่แปลว่าสร้างเนี่ยนันทฤษฎีนี้ก็เลยเรียกว่า c o n s t r u c t constructivism นะความคิดด้านแนวทฤษฎีเรียกว่าประกอบสร้างนะก็คือไอ้ความเป็นจริงในโลกเนี่ยนะเป็นความเป็นจริงที่เราประกอบสร้างขึ้นนะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ย เราก็ไปจัดระเบียบมันนะอย่างในทางทีววิทยานี่เห็นชัดเนี่ยเราเราแบ่งโลกเป็นแหล่แบง่งแบ่งทางทีวะาเป็นเป็นอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์แล้วก็แบ่งซอยอย่อย,ย,อยๆๆยนั่นคือเราจัดระเบียบไอ้ความเป็นจริงในโลกนะในแง่ของการจัดระเบียบเนี่ยก็คือเป็นการสร้างอย่างหนึ่งอ่ะนะเป็นการเป็นการประกอบสร้างอย่างหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างทีนี้ในในความสัมพัผธ์นระหว่างประเทศเนี่ย ก็มีหลายอย่างที่เราประกอบสร้างขึ้นครนะความคิดเช่เรื่องอธิปไตยเรื่องไอ้ความสภาวะด้านด้านการเมืองระหว่างประเทศในความคิดสัจจนิยมอันหนึ่งที่เรรียกว่าอนาธิปไตยครนะอนาธิปไตยเนี่ยอันนี้เป็นความคิดพื้นฐานเลยนะว่าโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นมันเป็นสภาวะแวดล้อมหรือเป็นโลกของอนาธิปไตยในความหมายที่ว่า มันไม่มีรัฐบาลหรือไม่มีองค์อํานาจกลางที่จะคอยควบคุมเหนี่ยวรัง้งอำนาจของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐก็จะช่วยตัวเองนะปกป้องตนเองอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี้ความคิดประกอบสร้างก็บอกว่าถ้าเราคิดว่าโลกมันเป็นอนาธิปไตยเราก็จะดําเนินการตามนั้นนะดำเนินนโยบายดําเนินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าโลกเนี่ยไอ้ความเป็นนาพิษอาตาิปนาเพียงสิ่งมันเป็นแค่ไอเดียเป็นความคิดที่เราสร้างมันขึ้นเพราะนั้น เราก็สามาไไนะรถจะเปลี่ยนมาได้ครนะเราก็สามารถจะเปลี่ยนมาได้ดังนั้นความคิดแนวนี้ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของไอเดียเรื่องของความคิด,คดนะว่าสามารถเราจะสร้างความคิดใหม่และนอกจากจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความคิดที่เราสามารถจะสร้างความเป็นจริงใหม่ขึ้นแล้วเนี่ยการที่รัฐต,ต่างๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาปฏิสัมพันธ์กัน ก็สามารถจะเรียนรู้ร่วมกันนยกตัวอย่างเช่นอาเซียนอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นนะจากการรวมกันแบบหลวมๆนะมีแค่มีแค่ปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาอาเซียนนะไม่ได้มีรูปร่างไอ้ทาง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 ด้านมีได้มีการจัดระเบียบทางด้านสถาบันเลยกล่าวง่ายเนี่ยแต่เราจะเห็นพัฒนาการพัฒนาการของอาเซียนอีกสองสิปีเราก็จะเป็นประชาคมอาเซียนนะมีการจัดระเบียบที่เป็นตัวตนมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นผลจากการเรียนรู้ร่วมกันนะเรียนรู้ร่วมกันเราคิดว่าเออ จากจุดนี้แล้วนันจะไปจุดนี้จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นอา,อาเซียนเนี่ยพัฒนาการของอาเซียนเนี่ยก็สามารถจะมองจากแนวคิดของทฤษฎีประกอบสร้างนะปเป็นเรื่องความส่วมัืของไอเดียมาจากไอเดียเรามีความคิดอย่างนี้นกะารรวมตัวกันเนี่ยจากจุดนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ สร้างมันขึ้นมาผู้งานจนกระทั่งมันเป็นประชาคมอาเซียนในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดทางทฤษฎีเอาแบบรบรัดหนึ่งครับก็คือท่านอาจารย์ได้อธิบายว่ากรอบแนวคิดทฤษฎีใหญ่ๆที่จะอธิบายนะครับมีอยู่ด้วยกัน3กรอบใหญ่ๆก็คือสัจจนิยมเสรีนิยมแล้วก็ประกอบสร้างซึ่งท่านในระหว่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยก็ได้อธิบายถึงบทบาทพฤติกรรมของตัวแสดงนะฮะตามกรอบแนวคิดเหล่านี้ด้วยทีนี้จากแนวคิดที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายตรงนี้มาเนี่ยเราเราอาจจะแยกออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันก็คือแนวคิดทฤษฎีกระแสหลัก ใช่ครับอาาจรย์ครับกับแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักหรือก็ดีกับแนวคิดทฤษฎีแนววิพากษ์ก็ดีมันมีสาระสําคัญยังไงคือจริงแนแนวคิดทฤษฎีที่เรียกว่ากระแสหลักเนี่ยโดยพยิ่งสัจจะนิยมเสรีนิยมเนี่ยนะฮะเราจะเน้นเรื่องความเข้าใจนะว่าเนี่ยเราจะอธิบายอธิบายจะวิเคราะห์จะทําความเข้าใจไอ้ความเป็นจริงเนี่ยอย่างไรความเป็นจริงความจริงในตัวนี้ก็คือความเป็นจริงของขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยมองทําความเข้าใจวิเคราะห์บทบาท ขององค์การระหว่างประเทศอย่างไรสองแนวก็อย่างที่ผมเรียนนะว่ามันมีความคิดแบบอาจจะเรียกว่าตรงข้ามกันก็ได้นะแต่ก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะไม,ไม่ไม่ค่อยลงรอยรแต่ว่าถ้าทฤษฎีวิภาคษ์เนี่ยนะท,ท,ที่ที่จริงเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็น จารีดอย่างหนึ่งในทางความคิดเลยแหละที่ดีวิพากย์เลยว่าคริ t ิคอลซีรีส์เนี่ยคือไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนมันด้วยนะเราคิดว่าความเป็นจริงมันไม่ดีนะเช่นเราบอกว่าเนี่ยในในอาเซียนเนี่ยนะมันเริ่มจากการที่ทะเลาะบอแวงนะไอ้สภาพการต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ยิงอาเซียนเริ่มต้นจากความขัดแย้งแล้วเราก็มาไปรวมกันนะประกอบสร้างในความเป็นตัวตนความคิดของอาเซียนอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนสภาพซะ เราเปลี่ยนสภาพเราคิดว่าเราสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเราจะเปลี่ยนแนวทางวิถีทางการเดินดําเนินความ,ส,มสัมพันธ์ระหว่างกาันเรากําหนดสิ่งที่เราเรียกวิถีอาเซียนอาเซียนเวเนี่ยเป็นแนวทางในการจะดำเนินความสัมพันธ์นะเพราะนั้นแนวคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยนะจะมีเรียกว่าจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง นะคือไม่ใช่วิเคราะห์หรือทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในโลกอย่างเดียวแต่เปลี่ยนโลกด้วยและต้องการจะเปลี่ยนโลกด้วยคือทําให้มันดีขึ้นพูดง่ายๆเพราะฉะนั้น2แนวทางนี้ก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเด่นชัดนะครับกระแสหลักกับแนววิพากษ์ทีนี้ย้อนกลับมาถึงองค์การระหว่างประเทศของเราบ้างนะครับก็คือสหประชาชาติ ความเป็นมาของการจัดตั้งหรือการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติตรงนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับที่จริงไอความคิดเรื่องเรื่องความเป็นมา <c oughs> ขององค์การระหว่าง,งประเทศเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันพอสมควรน่นะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ในปัจจุบ,บันเป็นที่ยอมรับร่วมกันอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็มักจะถือว่าไอ้การประชุมของมหานาจยุโรป นะภายหลังสงครามนปโปเลียนนะในคอสอนึ่งหนึ่ที่เรียกว่าค,คอนเกรสแห่งเวียนนาคอนเกรสคือการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมของมหาอำนาจภายหลังสงครามนโปเลียน,นยก็คือเป็นการประชุมจัดระเบียบ,ค,บความสัมพันธ์ในยุโรปในตอนนั้นเรานะรก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นเป็นจุดจุดจุดเริ่มต้นนะเป็นที่มานะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงพัฒนาการในเวลาต่อมาเนี่ยรเราก็จะเห็นไอ้รูปแบบ หรือว่าวิธีการดาเนินความสัมพ like ันธ์เนี่ยอยู่ทั้งๆปัจจุบันครนะมันเริ่มจากการเป็นเป็นชมรมมหาอำนาจนะคือมหาอำนาจยุโรปที่มีมีมีู้งานมีพลังอํานาจเนี่ยก็จะเป็นคนจัดระเบียบความสัมพันธ์นะในยุโรปตอนนั้นนะตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มุ่งมันก็อะไรมันก็อยู่ในยุโรปนี่เป็นสําคัญมหาอำนาจหลักๆอะไรเนี่ยทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยเมือโลก มันขยายตัวหมายว่าไม่ใช่โลกมันโตขึ้นเนี่ยแต่ว่าระบบความสัมพันธ์รบนะรบรบความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆในโลกเนะี่ยมันขยายตัวขึ้นออกจากยุโรปไปรวมชาติต่างๆเนี่ยในโลกมากขึ้นเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีพัฒนาการสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยก็คือการจัดตั้งสันนิบาตชาตินะสันนิบาตชาติก็จัดตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นึ่งรรรรรนะสงครามโลกครั้งที่หนึยุติลงเมื่อ 1918, 1 9 1 8นแะแล้วก็มีการประชุมสันติภาพปารีส1919 19. แล้วก็จากความตกลงในการประชุมครั้งนี้ก็นําไปสู่การจัดตั้ง สันติบาตชาติในเดือนมกราคม1920นะก็ก็เป็น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 ผลเนี่ยเป็นผลมาจากการประชุมสันติภาพปารีส1919เนี่ยครับอันนี้พอถึงพอเป็นองค์การระหว่งประเทศเนี่ยในลักษณะที่ที่เป็นสันติบาตชาติเนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่ไปอีกขั้นหนึ่งจากจากจากที่เป็นไอคอนเกรสเ f เวียนา ก็คือเราเราเรียกลักษณะขององค์การแบบนี้เนี่ยว่าเป็นมีลักษณะเป็นสากลนะครับว่าเป็นสากลก็คือ 1. ในแง่สมาชิกภาพเนี่ยก็คือเป็นชาติต่างๆในโลกที่เป็นถือว่าเป็นรัฐเอกราชเนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะฮะเหมือนอย่างสาธารณาติปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสากลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของประเด็นความสนใจนะฮะก็ครอบคลุม นะเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยว่าสันนิบาตชาติก็ดีสหประชาชาติก็ดีเนี่ยก็ครอบคลุมความสนใจการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงนะครอบคลุมหมดนะและสันนิษานที่เราก็เรียกเป็นเป็นสากลในแง่ของประเด็นปัญหาที่ที่เป็นความสนใจขององค์การระหว่างประเทศเช่นเช่นสันนิบาตชาตินะแต่นี้ข้อที่น่าสังเกตเนี่ยทั้งสันนิบาตชาติก็ดีหรัฐประชาชาติก็ดีในเวลาต่อมาเนี่ย ก็คือความเป็นชมรมมหาอำนาจยังอยู่นะสันนิบาทชาติจะมีเขาเรียกคณะมนตรีเรียกคณะมนตรีเฉยเฉยเรียกว่าคอนซูเนียนะฮะคณะมนตรีเนี่ยก็คือก็คือชมรมมหาอำนาจเนี่ยนะก็คือผู้ที่เป็นมหาอำนาจหลักเนี่ยก็จะอยู่ในคณะมนตรีแลวพอมาเป็นสาชาติก็เรียกว่าเป็นคณะมนตรีความมั่นคงนะเพิ่มไปอีกนิดเป็นตอนแรกเรียกคอนซูเฉยเฉนะพอเป็นสารชาติเรียกซีเค r i t y ิตี้ค i นซนะคณะมนตรีความมั่นคงแต่ว่า ลักษณะของมันก็คือเหมือนกับไอคองเกรสเซวียนนาที่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยนะคคือเป็นชมรมมหาอำนาจและที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยว่าในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยของสาะชาติเนี่ยก็ยังมีชาติที่เรียกว่าเป็นสมาชิกถาวรซึ่งมีอำนาจยับยั้งในในภาษาของสัชพัาติเรียกมีวีโต้พาเวอร์คือสามารถจะยับยั้งมติการดําเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยของสระชาติได้เพราะฉนั้นก็ถือว่ามหาอำนาจก็ยังมีอภิสิทธิ์อยู่ในในองค์กรเนี่ยของสามชาติ มันคือมันสะท้อนภาพของการเป็นไอจมรมหาอำนาจมาแต่เดิมครับครับผมทีนี้พอท่านอาจารย์ได้พูดว่าสันติบาศชาติมันถือกําเนิด1920นะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาจุดตัดที่นําไปสู่เปลี่ยนแปลงจากสันติบาศชาติใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับกลายมาเป็นสาธาระชาติในช่วงก่อนที่สุดสงครามโลกครั้งที่2เล็กน้อยนะครับอาจารย์ครับประมาณ1943-44ตรงเนี้ยนะฮะมันมันคืออะไรครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างนี้ฮะ ผมย้อนเนี่ยจะเพื่อจะได้เห็นในความความความเกี่ยวโยงของความคิดทางทฤษฎีเนี่ยกับกับการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเนี่ยอท่านนี้าชาติเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าจัดตั้งขึ้นตามแนวแนวคิดที่เรว่าเสรีนิยมนะฮะก็คือเราเราคิดว่าระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยเราสามารถสร้างได้นะฮะจัดระเบียบขึ้นนะจัดระเบียบขึ้นแล้วก็ความคิดตอนนั้นเราเรียกว่าความมั่นคงร่วมกันเรียกว่า collective security คือความมั่นคงร่วมกันก็คือหมายความว่า อาชาติต่างๆนี่ต้องร่วมมือกันในการ,รที่จะจัดการกับการการลุกรามถ้ามีชาติใด <rese atur S 2> ชาติหนึ่งลุกรานเนี่ยชาติต่างๆก็ต้องร่วมมือกันในการจัดการกับชาติที่ลุกรานครับทีนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยธนิบาตช,ชาติเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็ล้มเหลวแลล้มเหลวในเรื่องนี้ก็จะมีชาติที่ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างจะลุกรานเช่น อ่าญี่ปุ่นที่ลุกรานจีนเนี่ยตั้งแต่ต้นทศวรรษ1930นะฮะต่อมาอิตาลีก็รุกรานเอธิโอเปียนี่เป็นตัวอย่างเนี่ยครับสถานีบาดชาติเขาทำอะไรไม่ได้นะสถานีบาดาใช้ลงมติเรียกวาคว่ำบาทอิตาลีทางเศรษฐกิจนะะแต่ว่าชาติต่างๆก็ไม่ไม่ยินยอมหรือไม่ยินดีไม่เต็มใจที่จะร่วมมือแม้กระทั่งอังกฤษฝรั่งเศสเองเนี่ยโดยเหตุผลทางการเมืองทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการที่จะคว่ำบาตรอิตาลีได้อย่างเต็มที่ ะฉะนั้นเกียรติภูมิของสันนิบาตชาติเนี่ยทีททแรกๆตอนแรกก็เริ่มต้นได้ดีะนะฮะก็ตกต่ำลงนะตกต่ำลงเนยวถึงพอถึงช่วงปลายทศวรรษ1930เนี่ยช่วงครึ่งหลังจริงตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังทศวรรษ1930เนี่ยก็เรียกว่าเสื่อมคลายจยแทบไม่มีบทบาทอำนาจอะไรแล้วนะแล้วก็เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้น เมืนะ่อ1939เมื่อเดือนกันยายน1939ที่นาซีเยอรมันลุกลานโปโลแลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามโลกเนี่ยสัานิบาทชาติก็ถือว่าเรียกว่าหมดหมดหมดบทบาทไปแล้วนะแต่ว่าที่ในทางการจริงๆเนี่ยนะสัานิบาทชาติก็ดำรงอยู่จนกระทั่งถึงคศ .1946 นะเมื่อมีการนะหลังจากที่มีการจัดตั้ง จับชา,ชาติขึ้นแล้วก็ถือว่าสาสานิบาตช,ชาตินี้ก็หมดไปแล้สานิบา,ชชาตพรนนี้ก็หมดไปแต่ว่าเราจะเห็นว่าอ,าองค์การบางส่วนองค์หน่วยงานหรือว่าองค์การบางส่วนของของสอารนิบาตช,ชาติเนี่ยอย่างเช่นองค์การแรงงานระหว่างประเทศอะไรเนี้ยก็จับชาติชาติก็รับมรดกต่อมาอมะะแต่ว่าที่จริงหมดบทบาทหมดความหมายไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1930ง้วละเพราะว่าไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ครับ ก็กลายเป็นที่มาของการก่อกําเนิดหรือที่กำเนิดของสภาระชาชาตินะครับคืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบสมเสมือนหนึ่งว่ามาทดแทนสันนิบาตชาติในแง่ของการทําหน้าที่ที่บกพร่องไปอะไรไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้พอมาจัดตั้งเป็นองค์การสภาระชาชาติแล้วเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับโครงสร้างสําคัญขององค์การสภาระชาชาติประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคือสภานิชาตินี่ ก็ถือว่าก่อตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยนะกับวันที่ก่อตั้งเนี่ยก็ยี่สี่ตุลาคมหนึ่งเก้าสี่ห้านะแล้วก็ถือเป็นวันวันสหประชาชาติยี่สี่ตุลาคมหนึ่งเก้าสี่ห้านะอ่าก็ที่จริงเนี่ยการเตรียมการเตรียมประชุมเพื่อจะก่อตั้งสหประชาชาติเนี่ยก็ดําเนินการมาแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติลงซะอีกนะดำเนินการมาทีนี้เมื่อจัดตั้งแล้วเนี่ยคือเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าโครงสร้างหลักๆเนี่ยก็ก็เหมือนสหประชาเหมือนสันนิบาตชาติ โครงสร้างหลักๆนี่ก็เหมือนแล้วก็องค์กรหลักเนี่ยองค์กรหลักของของสหประชาชาติเนี่ยที่ที่ลอกแบบมาจากของสันนิบาชาติเลยก็คือสมัชชาใหญ่สมัชชาใหญ่คือว่าเป็นที่ประชุมของชาติสมาชิกทั้งหมดสมัชชาใหญ่เนี่ยแล้วก็มีคณะมนตรีความมั่นคงก็คือคณะมนตรีในในลักษณะเดิมของของสันนิบาชาตินะฮะ ทีนี้สานิบาชาเนี่ยองค์กรหลักก็จะมีเนี่ยมีสารยุติธรรมระหว่างประเทศตอน,นัรนเรียกว่าสารยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศทนะฮะแล้วก็สมัชชาใหญ่แล้วก็คณะมนตรีนะสามสามชาติจะมี3、3มสามสา,มสา,มสามองกรหลักแต่พอมาถึงสหาระประชาติเนี่ยก็จะองค์กรคำว่าองค์กรหลักนี่คือองค์กรตามกฎบัตร ชาเตอร์เรียกว่าชาเตอร์เนี่ยนะองค์กรตามกฎบัตรประชาชาติเนี่ยจะมี6องค์กรนะก็คือจะมีสมัชชาใหญ่จะมีคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะจะมีคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมมีคณะมนตรีภาวะตีครับนะมีสารทุยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วก็สำนักเลขาธิการหกองค์กรด้วยกันก็คือเือเป็นองค์กรหลักก็คือเป็นองค์กรที่กําหนดไว้โดย กฎบัตรสหประชาชาติแต่นี้นอกจากองค์กรหลักแล้วเนี่ยทั้ง6แล้วก็ยังมีองค์กรที่เรียกหลายลนะักษณะ อาจจะเป็นโครงการแต่ว uh, ่าที่สําค <an> ัญก็คือได้แก่องค์การเรียกชํานันพิเศษนะองค์การชานานพิเศษที่ที่เราเรียกกันก็คือเป็นเป็นเป็นทำหน้าที่เฉพาะทางครับองค์การเหล่านี้ที่บุรีนะส่วนหนึ่งก็มาจากจากองค์องค์การเดิมที่อยู่ในเครือของสันนิบาตชาติที่ชัดเจนก็คือมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การอะไรองค์ องค์การอนามัยโลกอนามนะฮะตอนที่อยู่ในกับกับสันนิบาตชาติจะเรียกว่า health organization ครับนะจะเรียกว่าองค์การอนามัยเฉยๆก็ได้นะฮะแต่ว่าพอมาอยู่กับสาบาราชาติเนี่ยก็เรียกว่า world health เอากรนายที่เรียกเรียกฮูอ่ะเย h o เนี่ยก็คือองค์การอนามัยโลกนี่ก็เป็นตัวอย่างของของของหน่วยงานเดิมนะซึ่งซึ่งสหประชาชาติได้รับมรดกมานะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีองค์การที่ว่าองค์การชำนาญพิเศษองค์การในเครือเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายนะที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นยูเนสโกอ่ายูนิเซฟนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในเวลาต่อมาเมื่อมีประเด็นปัญหาใหม่ๆนะเกิดขึ้นเรื่องการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะก็จะมีองค์การที่รับ ภาระรับผิดชอบเฉพาะทางเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะเยอะแยะมากในปัจจุบันครับ ก็พูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่1945เป็นต้นมาเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการนะครับต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกว่า60 70ปีแล้วนะครับนะฮะและคงจะมีบทบาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับอาจารย์ฮะก็เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรหลายประการด้วยกันปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับที่นำมาสู่การปฏิรูปและการปฏิรูปมันจะมีแนวโน้มยังไรบ้าง ขยายความตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าสหประชาชาติเนี่ยที่ตักจัดตั้งขึ้นโดยหลักการเดียวกับสันนิบาตชาติเลยนะก็คือความคิดเรื่องเรื่องเรื่องเอเอเอ collective security หรือความมั่นคงร่วมกันเนี่ยแล้วที่จริงแล้วในกฎบัตรเนี่ยก็กำหนดไว้เลยนะกำหนดไว้เลยว่าสหประชาชาติเนี่ยจะมีมือมีกองกําลังเฉพาะเหมือนก็เป็นกองทัพอะพวกเนี้ยมีกองกองทัพเฉพาะที่มาจากชาติสมาชิกเนี่ยเป็นกองทัพสหประชาชาติเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามหาอำนาจเนี่ยนะก็ เรียกว่าอะไรมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะเพราะว่าเมื่อก่อตั้งสหประชาชาติขึ้นก็มีในโลกก็เกิดสิงที่เรเรียกว่าสงครามเย็นนะคือความขัดแย้งระหว่างโลกเสรีหรือว่าโลกค่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์กับโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยเพราะนั้นก็มันก็เรียวเราเรียกว่าเป็นสงครามเย็นเพราะนั้นที่จะให้สหประชาชาติเนี่ยทำหน้าที่ในแง่ของ การที่จะเป็นองค์กรองค์การเนี่ยตามตามตามรูปแบบตามแนวทางของของของไอง้ความมั่นคงร่วมกันมันก็เลยไม่เกิดขึ้นครับแต่เดี๋ยวที่พูดถึงต่อว่าในเวลาต่อมาเนี่ยสัปะชาติก็มามีบทบาทในด้านนี้ด้วยก็คืองานที่เรียกว่างานงานรักษาสันติภาพก็นะคแลซึ่งเป็นงานใหญ่ของสัปะชาติเลยครับันะบสปะชาติก็จะมีก็จะทํางานหลากหลายเนี่ยนะหน้าที่หลักเนี่ยหน้าที่หลักถือว่าเป็นเป็นเป็นอ่วัตถุประสงค์หลักแล้วก็ อื่นๆเนี่ยทุกอย่างไม่กระทั่งงานด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็เพื่อ mm hmm. เพื่อเพื่อจะสัตวสนุวัตถุประสงค์หลักอันนี้ด้วยก็คือการจะลงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศครับใช่จงนะงานหลักของสหประชาติเลยเนี่ยคือการการรักษาอ่าสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศทน,นะนไอ้ไอง,งานจะเป็นงานโดยตรงก็คือเนี่ยต้องการจะมีกองกําลังมีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ไม่สามารถทําได้นะแต่ว่า ดาบชาติดาบชาติชาติเนี่ยก็พูดไม่ได้กดบัตรเนี่ยว่าว่าไอ้ความมั่นคงในโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงในเรื่องทางทหารเรื่องอะไรอย่างเดียวแต่มันไอนะ้ความหิวโหยนะความอายุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ที่ก่อให้เกิดไอ้ความมั่นคงความไม่มั่นคงในโลกขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจาบชาติก็ต้องเนี่ยเนี่ย ช่วยลดไอ้ความหิวโหยนะขจัดไอ้ความไม่อายุติธรรมไอ้ความไม่ความไม่ยุติธรรมต่างๆนะต้องอาขจัดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนั้นงานของสหประชาชาก็เลยครอบคลุมกว้างขวางมากถึงแม้จะมีวัตถุประสง์หลักที่ผมพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าการดําเนินงานเนี่ยเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสง์หลักอันเนี้ยมันครอบคลุมกว้างขวางมากในปัจจุบันนะเรื่องการพัฒนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรแต่มันมันมันเป็นสิ่งที่จะ หวังว่าจะเอื้อต่อการทํารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าสาประชาติภายหลังจากที่ก่อตั้งมาเนี่ยวัตถุประสงค์ในตอนแรกก็คือเพื่อรักษาสันติภาพของโลกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยอำนาจหน้าที่หรือบทบาทอะไรต่างๆก็ได้แผ่ขยายครอบคลุมทั้งทางด้านการเืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางเลยนะครับอาจารย์ฮะ4 0 60ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหประชาชาติได้ผ่านตั้งแต่ช่วงแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงสงครามเย็นนะครับท่านอาจารย์ครับกับลังสงครามเย็นนะฮะสหประชาชาติก็คงเรียนรู้ปัญหาอะไรต่างๆเยอะ นะครับที่นี่ปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้มันมีอะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์คือปัญหาปัญหาญหาลักที่บอกว่าพ,พอมันมีสงครามเย็นเกิดขึ้นเนี่ยพอสหประชาชาติจะจะ,จะดำเนินการในเรื่องใดเนี่ยอย่างในสมัยนั้นสมัยสงครามเย็นเนี่ยชาติที่ที่ที่ใช้สิทธิยับยั้งมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยก็คือสหภาพโซเวียตนะเพราะว่าสหภาพโซเวียตเขาจะมองว่าสหประชาชาติเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาจะพูดตรงๆก็เรียกว่าเป็นสป เสื้อใหญ่ประชาชาติในทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยสำนักงานใหญ่สำนักเลขาธิการสัมภาษณ์ก็อยู่อยู่อยู่ที่กรุงนิวยอร์กไอ้ตัวอยู่ที่มหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นพอสัมภาษณ์จะดำเนินการในเรื่องใดเนี่ยก็ก็จะจะจะสัภาพโซเวียตถ้าไม่เห็นด้วยเขาไม่จะใช้สิทธิยับยั้งน่าจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถึงจะมีปัญหาสงครามเย็นมีความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเนี่ยสามชาติก็ดําเนินการในเรื่องรักษาสันทิภาพในหลายหลายกรณีนะกรณีแรกแรกเลยที่จริงจะจะสถาชาติเนี่ยมีมีมีบทบาทเช่นส่งผู้สังเกตการไปไปถึงไปในจุดที่มีความขัดแยง้งมีปัญหาต่างๆเนี่ยดำเนินการมาแต่แรกเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1940เนี่นยีก็ทำแล้ว แต่งานใหญ่อันหนึ่งที่ที่สัมชาาิเข้าไปเกี่ยวข้องดําเนินการก็คือสงครามเกาหลีนะเมื่อเมื่อมีสงครามเกาหลีเกิดขึ้นเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยเพราะว่ามีความขัดแย้งกันเนี่ยก็ไม่สามารถจะลงมติได้เนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยแบบคือคือคือป็นซับซ้อนนิดหนึ่งคือมติของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมี2แบบกันด้วยกันอันหนึ่งคือเรื่องมติแบบบังคับ เขาเรียกเป็น mandatory เนี่ยคือบังคับเนี่ยคือถ้ามีมติแบบนี้แล้วเนี่ยชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกต้องทําตามมันต้องมีพันธกรณีรนะนต้องทําตามมาตินั้นมติเรียกว่าบังคับอีมติถึงก็เป็นข้อเสนอแนะนะทีนี้เมื่อสงครามเกาหลีเกิดขึ้นเนี่ยสถาบันชาติก็มีมติที่เรียกว่าข้อเสนอแนะเนี่ยให้มีการส่งกองทัพนะไปไปต่อต้านการลุกรานของเกาหลีเหนือต่อเกาหลีใต้เพราะนั้น ก็มีกองกําลังของของชาติพันธมิตรเนี่ยชาติที่เป็นสมาชิกเนี่ยหลายชาติาแต่หลักๆก็จะเป็นกองกองกำลังทหารอเบริกัน,นที่เข้าไปรบ,รบเราก็ส่งทหารไปร่วมรบด้วยในสหประชาชาติก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่างงานแรกงานหลักงานแรกรของสหประชาชาติก็ได้ทีนี้ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าหลังสงครามเกาหลีแล้วเนี่ยหลังที่มีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสมัชชาใหญ่ นะที่จริงงานความมั่นคงเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงชื่อบอกแล้วนะคณะมนตรีความมั่นคงแต่นี้คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมักจะเกิดภาะวะชะง,งักงานเรือเบเดสล็อกเนี่ยภาวะชะงักงานเพราะางงามหาอำนาจไม่เห็นไม่ลงรอยกันก็ใช้สิทธิยับยังย้งอะไต่างชะงักงานทำอะไรไม่ได้นะสมัชชาใหญ่ก็เลยมีข้อมตินะออกข้อมติ ท,ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า uniting for peace ก็ค,คือรวมพลังกันเพื่อสันติภาพนะเป็นข้อมติรวมพลังกันเพื่อสันติภาพแล้วข้อมตินี้จะทําให้สัพยาชาตยมีบทบาทต่อมาในเรื่องการเรียกว่ารักษาสันติภาพจากข้อมติอันนี้แล้วก็กลายเป็นว่าสมัชชาใหญ่แทนที่จะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงเ,เข้ามามีบทบาทด้าน ความมั่นคงซะแทนนะเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์อีกหลายกรณีนะเช่นในในในคศ1956มีวิกฤตครองสุเอตนะหมรับีวิกฤตวิกฤตครองสุเอตเออคือคงไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดเนี่ยในตะวันออกกลางในวิกฤตครองสุเอตเนี่ยนะฮะอาณาอาณาชาติเนี่ยก็จัดตั้งกองกําลังฉุกเฉินนะเข้าไปทีนี้กองกําลังสารแชาติที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยที่ที่เราเรียกว่า กองกำลังรักษาสันติภาพรหรือว่า peace, keep, peace, peace keeping force เนี่ยกองลังรักษาสันติภาพเนี่ยไม่ไม่ใช่กองกำลังที่จะไปรบกับใครนะติดอาวุธแต่ว่า <P eng ar ant> เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นนะดังนั้นรับาชาติจะไม่ยิงเลยนอกจากมีโดนโจมตีโดนแล้วเราต้องป้องกันตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของทหารหรือกองกํลาลังสาธารชาติเี่กก็จะใส่สายหมวกสีส,สีฟ้า,านะทีส่หมวกสีฟ้านี่ของสาารชาติเนี่ยก็ไม่ใช่กอคือไม่ใช่ fighting force ไม่ใช่กองกําลังที่ไปสู้รบตบมือกับใครแต่ว่าอย่างในกรณีของวิกฤตการณ์กองสวตเนี่ยมันก็จะมีทหารของฝ่าย อ่าอ uh, ิสราเอลส่วนหนึ่งนะกับฝ่ายของอาหรับส่วนหนึ่งครไม่ได้าไปอยู่ตรงกลางกั้นในสองส่วนนี้ไว้ไม่ให้มาปะทะกันแบบนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็จะมีวิกฤตที่คองโกคองโกเนี่ยเคยเป็นเป็นเป็นเอ่อเมืองคือเป็นอานานิคมของของเบลเยียมนะแล้วก็ในข้อศ1960เนี่ยคองโกก็ได้รับเอกราชแต่ว่ามีความไม่พร้อมหลายด้านมีความขัดแย้งกันภายในอะไรต่างๆเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายนะฮะสับชัดก็ จัดตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพเนี่ยเข้าไปในคองโกแต่แต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดสู้รบกันสชาชาติก็เลยต้องไปสู้รบตบมือด้วยแต่แต่ไม่ถึงกับเป็นสงครามนะครับแล้วก็มีกรณีอื่นอีกหลายกรณีในไซปรัสในอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ดําเนินการต่างๆเนี่ยเรื่อยมาถ้าเผื่อมีเวลาผมจะจะจะพูดถึงนิดหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยสชาติจัดตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพขึ้นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกสิบเจ็ด กองกาลังด้วยกันน <ừ> ะปฏิบัติการเนี่ยทั้งที่เป็นกองกําลังแล้วก็มีมมกองกําลังเลือกปฏิบัติการรักษาสถานภาพทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะปฏิบัติการทั้งเน่กไปทั้งหมดเนี่ยหกสิบรายการหกสิบครัครค้งด้วยกันนะแล้วในปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะจำนวนปฏิบัติการรักษาสถานภาพที่ดังเนินอยู่เนี่ยมีสิบห้ากรณีมีถึงสิบห้ากรณีนะแล้วก็จํานวนบุคลากรเนี่ย นะนะมีทั้งที่เรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบคือคือเป็นเป็นบุคลากรที่เป็นกํลาลังทหารนะเป็นตํารวจเป็นผู้สังเกตการ่ยที่เราอยู่ในเครื่องแบบเนี่ยมีทั้งทหารตํารวจผู้สังเกตการทางทหารเนี่ยมีกําลังรวมกันแล้วถึง95,000ืนกว่ากว่านายน,นะฮแล้วก็มีบุคลากรฝ่ายพล,ลเรือนอีกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งหมื่นแปดพันห่งหมื่นแปดพันกว่านายนั่นเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะที่ที่ยังเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอยู่เนี่ย เพราะนั้นมีบุคลากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานรักษาสานติภาพเนี่ยรวมแล้วเนี่ยแสนกว่าคนนครับ <ผม S 2> ละรวมทั้งหมดเพราะนั้นก็คือหมายความว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันในงานเนี้ยงานที่เรียกว่ารักษาสันติภาพเนี่ยนะก็ถือ,อยังยังเป็นงานหลัก แล้งานหลักของกองัพปชาชาติอยู่นอกหรืองานด้านสังคมวัฒนธรรมด้านสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆแล้วนะฮะก็แสดงว่าสาประชาชาติเองก็มีบทบาทที่สําคัญโอ้ยจึงถือว่าสาคัญเออทีนี้อีกนิดหนึ่งที่พูดคือหลังสงครามเย็นเนี่ยหลังสงครามเย็นเมื่อสงครามเย็นยุติลงเนี่ยเมื่อถือว่าเอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกันแล้วกันเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายก็มีความมุ่งหวังกันมาก นะมีความมุ่งหวังกันมากลยว่าสัพยาชาติเนี่ยจะเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นเป็นแ <ạ> อคเตอร์เป็นตัวแสดงสําคัญที่มีบทบาทเนี่ยในเรื่องการรักษาสันติภาพนะและในเรื่องระเบียบใหม่ตอนนี้มีมีการใช้คําว,ว่าระเบียบใหม่ดิวเดิเวอร์ระเบียบระเ,เบียบโลกใหม่ นะหลังจากสงครามเย็นยุติลงที่เป็นธท,ที่ที่ที่ต่อหลังก็เลิกใช้คํานี้ไปเพราะกลัวบทบาทของอเมริกาเนี่ยโ okay. อเคคงไม่ต้ IKE องพูดถึงตรงนั้นนะแต่ว่าก็ม,มีมีแนวคิดเรื่องระเบียบโลกใหม่ขึ้นมานะระเบียบโลกใหม่เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือความคิดที่ว่าจะต้องให้มีการดําเนินความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมีเป็นไปตามคำว่าแนวทางมีการเคารพในหลัก นิติธรรมรูมออฟลออะไร,รต่างๆ,ๆนะหลายอย่างเรื่องเคารพในสิทธิมนุษยชนเลยแต่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของระเบียบโลกใหม่คือบทบาทสัประชา,ชาตนะส่วนหนึ่งของค,ความค,คิดเรื่องระเบียบโลกใหม่ตรงนั้นเนี่ยก็ค,คือให้สัพพิชาติเนี่ยให้มันมีบทบาทสําคัญนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นเนี่ยสัพชาชาติก็เข้าไปมีมีมีบทบาทเยอะเลยนะหลายหลายกรณีนะแต่ว่าในบางกรณี สรพยาชาติก็ไม่ไม่มีบทบาทเหมือนกันครับอย่างเช่นความขัดแย้งในโคโซโวครับอาจารย์นะความความขัดแย้งในในในคาบสุบอร์านนีบอสเนียเฮอร์โกวีนาแล้วก็ในในอดีตอดีตยูโกสโลเวียหลายมีการสู้รบมีการฆ่าฟันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าองค์การระดับภูมิภาคอย่างเช่นนาโตเนี่ยต้องเข้าไปมีบทบาท แทนทับนะค,ะคือคือคือบางกรณีสัปชาติก็ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนหลังสงครามเย็นใหม่ๆเนี่ยก็มีความมุ่งหวังสูงนะที่จะให้สัปชาติได้มีบทบาทในเรื่องนี้ครับแต่ก็โอเคก็ไม่สามารถจะทาได้ตามความคาดหวังอ่ะเพราะเราก็เห็นแล้วว่าสัปชาติก็มีข้อจํากัดของตัวเองนะไอ้ความไม่ลงรอยกันในด้านต่างๆเลยต่างเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าอย่างน้อยก็มีบทบาทไม่น้อยทีเดียวในการที่จะทําให้โลกนี้ มันมันอะไรมันอยู่ได้ไม่ไม่ไม่มีความปั่นป่วนวุ่นวายพูดง่ายๆแบบนั้นครับเท่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็คือในช่วงหลังสงครามหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอย่างเช่นเลขาธิการสหประชาชาติคนหนึ่งก็คือท่านบุทโทสปูโสกาลีก็เคยเสนอ a อเจนดา for peace นะฮะขั้นตอนสร้างสันติภาพที่มีอยู่3-4ขั้นตอนด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับ ท่านอาจารย์มองในเรื่องของแนวโน้มทิศทางขององค์การสหประชาชาติอย่างไรครับอาจารย์ครับมคิดว่การปฏิรูปอะไร่างยังไงเออก็เออเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติก็เป็นประเด็นสําคัญครับอาจารย์แน่นอนผมคิดว่าคนก็ยังมีความมุ่งหวังในเรื่องบทบาทของสหประชาชาติต่อไปเนี่ยะทั้ทงในเรื่องการรักษาสันติภาพและมความมั่นคงระหว่างชาติครับและก็บทบาทด้านอื่นๆครับนะด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงคงไม่ไม่ไม่ด้ ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรนะถึงแม้จะถูกวิพากษ์วิจารแต่คงค,คนก็ยังไม่ได้เสื่อมศรัทธาก็ยังมีค,ความมุ่งหวังต่อเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็จากความมุ่งหวังอันนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าสาธารณชาติเนี่ยควรจะมีการปฏิรูปบางส่วนครับใช่นะครับความคิดเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็มีมีมีม,ม,มีหลายหลายหลายด้านด้วยกันเนี่ยแต่ว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่พูดถึงกันมากที่สุดนะและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็คือปฏิรูปองค์กรหลักของสหประชาชาตินึงคือคณะมนตรีความมั่นคงอ๋อครับอาจารย์ครับความคิดประการหนึ่งก็คือคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันจะมีชาติตา่างๆเนี่ยสัคัญทําคัญที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะเพิ่มจํานวนของสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก15ชาติ แล้วในจำนวนสิบชาติเี่ยก็เป็นสมาชิกถาวระ5ชาติทรคับและอัวที่เหลือเนี่ยก็จะแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปเราก็เคย<อ>ไปนั่งในในคณะมนตรีความมั่นคงเหมือนกัน<อ>ในการที่จะรับผิดชอบในเรือ่องสําคัญของทัพยาชาติเนีย่ยปัจจุบันก็มีแนวคิดว่าเอ,อควรจะขยายสมาชิกภาพขององค์กรนี้<อ>ให้ใหญ่ขึ้นก็มีความเห็นหลากหลายว่าจะใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ นะก็มีปัญหาหรือว่าเรื่องสิทธิยับยั้งของของมหาอำนาจนควนรจะเป็นรูปไหมครับใช่ๆหรือว่าจํานวนสมาชิกถาวรในคณะมนมตรีความมั่นคงนี่ควรจะเป็นรูปไหมอย่างชาติอย่างเช่นญี่ปุ่นนะเยอรมนีนะซึ่งก็แบบว่าถือว่ามีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือสหปรพชาชาติในเรื่องทุนสนับสนุนครับใช่นะยกตัวอย่างเช่นตอนตอน,ตอนที่สหปรพชาชาติเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาครับใช่ใช่ผมจำได้ว่ากนะัมพูชาเนี่ยมีปัญหาสําคัญแล้วก็ เมื่อตอนนั้นเรียกว่าสงครามเย็นยุติพอดีอ่ะใ9เกาเก้านะ่9ใน่เกหนึ่งาชาติก็ก็มามีบทบาทในในเรื่องการคือใน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 กรณีกัมพูชาเนี่ยจะเรียกว่าสหชาติเข้ามาสร้างสันติภาพกันนะเข้ามาจัดการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยและแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยการดําเนินงานของสถาิชาติในกัมพูชาเนี่ยเป็นการดําเนินงานที่ใหญ่ที่สุดใช้เงินมากที่สุด แล้วก็คนที่เป็นนายทุนสําคัญในการช่วยเหลือด้านการเงินนี่ก็คือญี่ปุ่นครับนเพราะฉะนั้นชาติเหล่านี้เยอรมนีญี่ปุ่นและเดี๋ยวนี้ก็มีชาติที่สําคัญอย่างเช่นอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้ต่างต่างนี่ก็มีความคิดเออชาติเหล่านี้เนี่ยควรจะเหมือนกับได้รับการยกระดับในบทบาทหรือสถานะ ในด้านการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะก็ออยังถกเถียงกันเพราะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาชาตินั้นเข้ามาไม่เอาชาตินั้นแล้วก็มันก็ยังโตลงก็ไม่ได้ก็ามีความคิดเรื่องนี้าการการปฏิรูปที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการปฏิรูปสํานักเลขาธิการ,รกนะก็มีความคิดเรื่องนี้มานานแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปฏิรูปในเรื่องอย่างเช่นการจัด ระเบียบองค์กรให้มันกระทัดรัดขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการลดจํานวนบุคลากรอะไรต่างๆเงเพราะว่าคือบ,บ,บ,บุคลากรเนี่ยในองค์การหรือในหน่วยงานต่างๆของสัพยาชาติเนี่ยจะใช้ ใช้หลักไอสัดส่วนตามจํานวนประชากรครนะตามนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนถือว่าเช่นเหลียงตำแหน่งเลขาธิการมหาสิทยาิอย่างเนียก็จะผัดเปลี่ยนหมุนหมุนเวียนในแง่ของภูมิภาคครนะคนนี้เป็นภูมิภาคนี้ต่อไปก็ตัวพิมพ์ภูมิภาคนี้อะไรต่างๆนแต่ละทีมันก็ไม่ลงรอยกันแต่ว่าในส่วนของสํานักเลขาธิการเนี่ยก็มีการ ปฏิรูปไปพอสมควรลดจํานวนบุคลากรอะไรต่างๆอะไรได้ได้ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งครับนั่นแปลว่าสาประชาชาติหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปในทุกมิติก็คงก็ครดำเนินการเนี่ยนะฮะเรื่องหน่วยงานเรื่ององค์การเฉพาะบางอย่างเนี่ยก็ต้องยังยุนยังยูเนสโกเนี่ยโอเคเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่เคยมีปัญหามากนะก็คงจะต้องดําเนินการด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ การสนทนากับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรนุชเปี่ยมในวันนี้ในเรื่องหน่วยที่9องค์การสหประชาชาติหรือสหประชาชาตินั้นวันนี้ผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้รับความรู้ความคิดจากท่านอาจารย์พอสมควรก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ er en, ดรธีรนุตเปี่ยมอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติมาสนทนากับเราในวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนั้นได้อ่านเนื้อหานะครับในชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในหนวอที่9ว่าด้วยเรื่องของสภานา,าติติเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจต่อไปท่านผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดรธีรนุษเปี่ยมและผมก็ขอลาท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านไปก่อนขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ